ทุกท่านตั้งใจฟังประวัติย่อผู้บอกมีสามท่านหนึ่งท่านพระครูมหาพงศ์เจ้าคณะตำบลเล่าขานให้ฟังสองในเงาเดือนทายาทโดยตรงของหลวงปู่สามแม่เท่านางหงส์ได้ให้ความรู้พอประมวลความดังนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่จะเดินด้วยอายุและพรรษาอยู่กลางเจ้าสาตองคุบาวิมาละวิมาโลชื่อเดิมยะอุกคำสันเกิดที่เมืองหายไล่เมืองโขหลำจังหวัดน้ำจามประเทศพม่าวงเล็บไทยใหญ่หลวงปู่บรรพชาเป็นสามเณรก่อนจะมีครอบครัวหน้าที่บ้านเกิดเมืองนอนและบรรพชาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งโดยจำพรรษาที่วัดห้วยตอและ2548บ้านเมืองในรัชฉานวุ่นวายหลวงปู่ดูแลไม่สงบจึงชักชวนลูกหลานอพยพมาอยู่ประเทศไทยหลวงปู่มาอยู่ที่เมืองน่านและคณะสงฆ์นิมนต์หลวงปู่ขึ้นมาอยู่กับอุปาปอปันติตาหลวงปู่อยู่นี่มีความสุขความเจริญให้ศีลให้พรตลอดโดยเฉพาะคุณรัตนาเคารพนับถือหลวงปู่จึงทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองหลวงปู่อยู่ถึงวันที่30ธันวาคม2564หลวงปู่มรณภาพด้วยอาการสงบรวมสิริอายุ101ปีพรรษา39รูปังทีละติมัจจานังนามโคตังนาทีละติร่างกายสังขารถึงการก็ม้อยสิ้นซากโดยความอนิจจังน้ำและโคตรเยื้อมวลมนุษย์สังสถิตอยู่ยังโลกาแหน่งล่าบทสิ้นบทศูนย์บุญกุลชื่อหน้าทุกทิวาหวานมากมือไปไม่กลับหลับไปดื่มฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหลวงปู่เกิดเมืองหัวหลำรักฉานหลวงปู่ถึงแก่มรณภาพที่เมืองน่านเป็นสัจธรรมพวกท่านประนมมือข้าพยามสาเขาจะอุลุมยัดเงินเคยดึงหมุนหนาเมตตาห้างหลังที่ตั้งไหนเที่ยงใจขึ้นว่าสีคริสต์หนึ่งบาทเจ็บตอนนี้เจ้าเกิดเจ้าฟ้าเอาบาทยามเป็นเอิบผมอาจคือเมียนวันวันที่ที่บาทที่เป็นเดินวันพุทธรูปไทยสีอย่างมือจามสีขึ้นเลี้ยงดีเพียงด้วยสันปันฟ้อไฟอัพก็ว่าเปิดความเหตุสังตัดสังคือปัญหาใจทำเปิดจะบาปีนวันชาโมเปิดยาส่งขึ้นชั้นวงวันอ่านมีนายอาตาตาย่อยใจเดินมีเดินความเขียวเสือกหาก็ตะเกิดข้างแอบพาข้างจางจางเครื่องตุ่นอุ่นแต่ว่าเพื่อนห่วงยีเขาเห็นก็มีน้องเปียวันคือมาเพิ่มมาเทเรียจะจ้ามาเคียงเคียงโพฮักเปียงกูวันคำเลี้ยงเลี้ยงตาหลานบ้านความบางมายาหัวใจเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนหอมคันจากตั้งนี้มาลูกหลังนั่งที่นางหอมดูดามด้วยทิ้งก็เปลี่ยนก็ยิ่งเธอที่เชียงมีกำตามด้วยทำตาการเชื่อเมื่อลายบานข้าวคันตั้งนี้มึงได้ประจานคนเราเพื่อมาเดือดพาใส่ข้าวแกงข้าวตุ๋นก็ให้ขึ้นขึ้นวางตั้งตาวันมาตอนเมืองหลังขับไปอย่างนับตอน